วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการคุยสบายๆกับนักปฏิวัตินะฮะยังอยู่กับผมนะครับดีเจซุนโฮวันนี้เราอยู่กันกับอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์การหนีเข้าป่าเหตุการณ์ความพลิกผันความเป็นมาเป็นไปในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ในยุคของการปฏิวัติสังคมนิยมที่เป็นช่วงที่เรียกว่าจะเรียกว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นสงครามทางการเมืองก็อาจจะว่าได้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับอาจารย์สุรชัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับในช่วงก่อนที่อาจารย์จะหนีเข้าป่าเนี่ยนะฮะจากปี2556ถึงปี2519เนี่ยอาจารย์เข้าร่วมการเคลื่อนไหวชุมนุมครั้งสำคัญอะไรบ้างนะอาจารย์ในช่วงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นการเคลื่อนไหวในภาคใต้ครับเรียกว่านักสู้ภูธรไม่ค่อยได้มาเคลื่อนไหวในกรุงเทพหรอกนานๆก็อาจจะมาร่วมสักครั้งไอ้ที่ครั้งสำคัญเนี่ยอย่างครั้งแรกเนี่ยหลังจาก14ตุลา16เนี่ยตุลา16มัน14ตุลาคมพฤศจิกายนครับก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่วมชุมนุมครั้งแรกกับพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ครับในกรณีที่มีการชุมนุมไล่หมอใหญ่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ไปไล่เขาทำไมครับก็เพราะว่าโรงพยาบาลกระบี่เนี่ยชื่อเสียงเนี่ยไม่ค่อยจะดีครับจนกระทั่งว่าถูกเรียกขานว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์คือในช่วงเผด็จการครองเมืองเนี่ยพูดง่ายทุกหน่วยราชการเลยครับมันก็พูดง่ายว่าการมีอำนาจเนี่ยมีอำนาจค่อนข้างมากเนี่ยไอ้ความรู้สึกนึกคิดในการที่จะดูแลในการบริการประชาชนเนี่ยจึงไม่เป็นที่ประทับใจไอ้ไม่ประทับใจเฉยๆไม่ว่าเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นลบครับนะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลกระบี่เองเนี่ยก็เหมือนกับหลายๆโรงพยาบาลครับนะก็ถูกเรียกขานว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์แต่ว่าในช่วงของเผด็จการเนี่ยประชาชนนี่ก็ไม่กล้าหือครับก็เหมือนกับไอ้โดยทั่วไปนั่นแหละแสดงว่าสมัยก่อนนี่คือการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เหมือนอย่างปัจจุบันนี้ที่โอ้ยไม่มีเลยไอ้เรื่อง30บาทนี่ไม่ต้องไปพูดถึงหรอกไม่มีครับใช่มั้ยแต่ก่อนเนี่ยไม่มีตังค์ไม่มีเตียงดีเจโตโรคือไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษาก็คือพูดง่ายพอป่วยหนักไปโรงพยาบาลน่ะไม่มีตังค์เขาบอกเตียงไม่ว่างไปโรงพยาบาลอื่นอ๋อทั้งที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐก็นั่นแหละทั้งยิ่งของเอกชนไม่ต้องไปพูดถึงเอกชนเนี่ยแน่นอนเขาธุรกิจนะของรัฐนี่แหละไม่มีตังค์ไม่มีเตียงก็เรียกไม่มีตังค์ไม่มีเตียงแล้วทำยังไงฮะทีนี้ก็พูดง่ายพอหลังจากเผด็จการถูกโค่นล้มเนี่ยก็ในราชการต่างทั่วประเทศเนี่ยก็ถูกเดินขบวนถูกอะไรเยอะโรงพยาบาลกระบี่ก็เหมือนกันนะทีนี้มันก็พูดง่ายมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เป็นจุดระเบิดขึ้นมาก็คือพนักงานการไฟฟ้าลิกไนที่ที่ตำบลคลองท่อมไอ้ตำบลเหนือคลองครับซึ่งก็พูดง่ายโรงไฟฟ้าลิกไนเนี่ยพนักงานไฟฟ้าก็มีเยอะไงภรรยาเขาไปทำคลอดและตกเตียงตายครับก็ถือว่าไอ้ความไม่เอาใจใส่ละเลยของไอ้โรงพยาบาลของพยาบาลไม่ดูแลใช่ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไปขวากภรรยาไปรักษาเขาก็ต้องทำงานข้าวกะข้าวอะไรเนี้ยไม่เวลาไปดูแลไงในที่สุดภรรยาเขาก็ตกเตียงตายมันก็ถึงเป็นจุดระเบิดไงในที่สุดก็การไฟฟ้าเล็กน้อยเนี่ยพนักงานเขาก็รวมตัวกันครับรวมตัวกันก็โฆษณาชักชวนคนทั้งกระบี่ทีนี้ไอ้ความกดดันที่มันมีสูงอยู่แล้วเนี่ยคนก็เข้าร่วมเยอะก็มีการชุมนุมกันหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ไอ้ผมเองพอดีก็ช่วงนั้นไปทำงานอยู่ที่กระบี่ครับก็ไปดูเขานะแล้วก็ในยุคเผด็จการครองเมืองนี่ก็อย่างที่พูดแล้วในตอนแรกก็คือเนี่ยไอ้นักพูดนักปราศัยเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีครับใช่ไหมพอยุคมืดประชาธิปไตยเนี่ยคนไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นแสดงความสามารถในการขึ้นเวทีมันไม่มียุคนั้นครับดังนั้นเนี่ยพวกนั้นพอมีการชุมนุมขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมไอเราที่ไปดูเนี่ยก็เพื่อนมันก็ยุให้ขึ้นเวทีเนี่ยก็คือไม่ได้ขึ้นโดยสำนึกอะไรหรอกก็อาจจะเรียกว่าเป็นความอยากดังก็ได้เหมือนตกกระไดขึ้นกระนองแล้วก็ยังหนุ่มไงเอาเลยเอาเลยชัวร์ชัยเอาเลยเอาเลยก็ขึ้นไงขึ้นเวทีครับทีนี้พอขึ้นเวทีแล้วเนี่ยคือมีความสามารถในการพูดไงครับก
ก็เลยเป็นที่ประทับใจคนก็บอกให้ทำหน้าที่โฆษกจ้าในที่สุดก็ทำหน้าที่เป็นโฆษกบนเวทีทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่ใช่มีประสบการณ์ไม่ได้มีความรู้การเมืองอะไรเนี่ยก็พูดเรื่องสัพเพเหระก็ใช้วิธีการก็เรียกประชาชนที่มีปัญหาความเห็นไม่ชอบใจต่อโรงพยาบาลเนี่ยก็ขึ้นมาสัมภาษณ์ครับตรงนั้นสัมภาษณ์ก็เรียกขึ้นมาคนแรกก็ขึ้นมาครับเป็นน้องของมโนราดังเดินกระโผลกกระเพลกขึ้นมาขึ้นเวทีใช่ไหมเวทีก็เป็นหลังคารถครับก็ถามเลยคุณมีปัญหาอะไรกับโรงพยาบาลที่ไม่พอใจก็บอกผมเนี่ยป่วยไปป่วยโรงพยาบาลไอ้โรงพยาบาลเนี่ยมันรักษาไม่ได้มันตรวจไม่รู้ว่าผมป่วยเป็นโรคอะไรแล้วมันก็ไม่บอกผมทิ้งผมมาไว้ตั้งหลายเดือนจนผมเห็นว่ามันท่าจะไม่ได้แล้วผมก็ออกจากโรงไปรักษาที่กรุงเทพสมัยนั้นเขาไม่มีแบบผู้ป่วยที่แบบเป็นคนไข้อนาถาเหรอครับอาจารย์คือคนไข้อนาถาก็มีแหละแต่ว่าอนาถาเนี่ยดีเจซุนโนเข้าใจมั้ยมันต้องทำรู้สึกว่าถ้านั่นก็ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันต้องใช้การรับรองมันไม่ใช่ไปโรงพยาบาลรับเฉยๆต้องมีการรับรองแล้วพอไปตรวจรักษาเนี่ยก็ถูกดูถูกดูหมิ่นไงนางพยาบาลก็ตวาดแวดวัดอะไรแบบเนี้ยก็ผมก็ไปป่วยเห็นอนาถาเนี่ยถูกดูถูกเหยียดหยามไงเข้าใจไหมมันก็กลายเป็นเจ็บป่วยแล้วยังต้องเจ็บใจจึงไม่มีใครอยากจะไปไงใช่ไหมในที่สุดเขาบอกว่าผมเนี่ยไปรักษาทิ้งเทพและหมอทิ้งเทพบอกว่าผมเนี่ยมาช้าไปเขาก็รักษาไม่ได้ถ้ามาเร็วกว่านี้เนี่ยเขาจะรักษาได้ใช่ไหมดูสิมันถ่วงผมเอาไว้ครับจนผมเนี่ยขาพิการเนี่ยเขาขาพิการครับผมถามแล้วตกลงคุณป่วยเป็นโรคอะไรทีบีฮีบฮะคนก็โหกันเนี่ยทีบีฮีบเนี่ยมันความเป็นคำผวนแบบมันคืออะไรฮะทีบีฮีบทีบีฮีบคือแต่ปากใต้เนี่ยก็เรียกทีบีฮีบนะนะมันเรียกทีบีฮิปก็คือวัณโรคในกระดูกเนี่ยบ่อยเนี่ยผมกลายเป็นพิการตลอดชีวิตเพราะโรงพยาบาลกระบี่มันพูดอะไรหน่วงผมเอาไว้ถ้ามันบอกผมเนิ่นๆแล้วผมไปรักษากรุงเทพเนี่ยหมอบ่อยเนี่ยถ้าผมมาเร็วเนี่ยได้เนี่ยผมต้องเป็นคนพิการครับอีกคนหนึ่งก็ขึ้นมาก็สัมภาษณ์ใช้วิธีเนี่ยบอกทำงานอะไรผมเป็นพานโรงอำเภอเอาลึกผมถามมาแล้วคุณไม่พอใจอะไรอ่ะเมียผมปวดท้องอย่างแรงมารักษาบางกระบี่มันตรวจไม่เจอว่าเมียผมปวดท้องเลยผ่าพุงเมียผม คือผ่าตรวจภายในไงเมียผมกำลังตั้งท้องอ่อนด้วยตกใจเย็บกลับเข้าไปแล้วก็ตรวจใหม่คุณสาแล้วตกลงเมียคุณป่วยไปเลยเห็บขบดื้อเห็บกัดขะดื้อไงอ๋อเห็บขบดื้อก็ภาคใต้เขาเรียกเห็บขบดื้อกัดเนี่ยก็เรียกขบแค่เห็บกัดถึงขนาดท้องเอ้าก็เขาตรวจไม่เจอเนี่ยดีเจจูโนและก็ท่านผู้ชมฟังเห็บเนี่ยมันกัดกระดืออย่างเห็บแรกหรือเห็บมะเขือเนี่ยครับตายนะครับมันปวดร้าวไปทั้งท้องนะครับอย่างเห็บแรกเนี่ยมันกัดแล้วมันขวางเข้าไปในเนื้อเลยนะตรวจหาไม่เจอนะแล้วเจอเนี่ยหมายความจะดึงก็ไม่ได้นะดึงไม่ออกนะมันเกาะแน่นนะต้องใช้ยาหมองเนี่ยทาจนกระทั่งมันร้อนมันก็หลุดเองเห็บมะเขือเนี่ยเห็บมะเขือยังไม่เท่ากับเห็บแรกเห็บแรกตัวมันแบนเนี่ยร้ายมากทีนี้กัดสะดือเนี่ยไอ้เจ้าตัวมันก็ไม่เห็นมันกัดขวางอยู่ที่สะดือไงหมอก็ตรวจไม่เจอไง นี่ครับนั่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกต่อมาครั้งต่อมาก็นั่นแหละมีการชุมนุมเกิดการเผาจวนนั่นที่เป็นชุมนุมใหญ่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มีการชุมนุมที่ต่อต้านบริษัทแทงโก้ที่พังงาเป็นการชุมนุมยืดๆนะครับอย่างที่กระบี่เนี่ยวันเดียวจบครับจบลงด้วยการน่ะหมอใหญ่เนี่ยแกก็อายคือสมัยนั้นเนี่ยพอถูกประชาชนขับไล่อายครับก็ไปประชุมกันน่ะตอนนั้นก็มีปลัดจังหวัดอะไรหมอแกบอกขอเดินทางไปกรุงเทพขอย้ายตัวเองจบและการชุมนุมทุกครั้งที่อาจารย์ไปร่วมชุมนุมเนี่ยอาจารย์เป็นแกนนำทุกกิจกรรมก็มันไม่ได้เป็นแกนนำเลยไปร่วมกับเขาใช่ไงไปร่วมอย่างครั้งนั้นเขาก็จัดกันอ่ะฮะเราก็ไปร่วมแค่นั้นเองอย่างนั้นคดีเผาจนที่อาจารย์โดนก็ไปร่วมไปดูเขาแล้วเขาเชิญไงคือจริงๆไม่ได้ไปนะเพราะว่าตอนนั้นขามก็ไม่ดีไงไปดูแล้วนักศึกษาเนี่ยมันก็เชิญครับเพราะอย่างที่พูดเนี่ยคนพูดมันไม่ค่อยมีไงทีนี้พอเขาเคยเห็นบทบาทของเราไงครับก็เชิญไงที่เชิญเนี่ยพอเราขึ้นเวทีแล้วทีนี้เรามีบทบาทในเรื่องการพูดครับก็กลายเป็นผู้นำไปโดยปริยายอย่างเผาจวนเนี่ย2 วัน 2 คืนนะคิดดูดิไม่ได้กลับบ้านเลยน้ำก็ไม่ได้อาบ
กินนั่งอยู่บนเวทีนั่นแหละตลอดนั่นแหละแล้วก็จบลงด้วยเหตุของจวนใช่ไหมแล้วก็ต่อมาก็ที่จังหวัดพังงานี่ก็ชุมนุมเป็น10วันนะไอ้ของจวนนั้น2วันครับที่จังหวัดพังงาเนี่ยกรณีบริษัทเทมโก้เคยได้ยินไหมบริษัทเทมโก้บริษัทของฝรั่งเนี่ยที่มาสัมปทานขุดแร่ทั้งพังงาภูเก็ตหมดและตอนนั้นก็ดร.ทวัชมกรพงศ์นี่ต้องพูดถึงท่านหน่อยท่านเป็นผู้ว่าคนนี้เป็นคนที่เป็นคนดีมากรักชาติครับท่านไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดพังงาเนี่ยไม่รับเงินของไอ้พวกนายทุนแล้วท่านเนี่ยเป็นคนยกเลิกประธานบัตรบริษัทเทมโก้ไงครับคือบริษัทเทมโก้เนี่ยเข้ามาในยุคเผด็จการเพราะว่าประภาสเนี่ยเขามีบริษัทก็เลยบริษัทบูรพาบูรพาสาคนสัมปทานนะเกาะภูเก็ตไปถึงระนองแล้วก็บริษัทนี้ก็ไม่ได้ทำแร่สัมปทานแต่ขายสัมปทานให้บริษัทต่างๆนี่หากินแบบนี้เผด็จการนะเผด็จการทหารใช่ไหมและทีนี้เนี่ยมันก็มีกระแสขึ้นมากระแสรักชาติก็ขึ้นมาหลัง14ตัวละบริษัทเทมโก้เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกนะมาขุดแร่เนี่ยก็เรียกเรื่องทรัพยากรแล้วก็ทำลายนิเวศชายกวางคือถ้าเนี่ยไม่ยกเลิกนะถ้ายังมีขุดแร่อยู่รอบเกาะภูเก็ตนะยังรอบเกาะภูเก็ตบริษัทคูกุลหลงบริษัทไอ้แร่ข้าวเธอกินต้าภูเก็ตติ้นอ่าวขามติ้นทั้งนั้นแหละแต่ก่อนเรือขุดแร่เนี่ยมันมีแร่อะไรฮะที่ภูเก็ตก็แร่ดีบุกไงบุกคุณแฟร์น่ะนั่นแหละอย่างตะกัวปลาเขาเรียกตะกัวเนี่ยตะกัวก็คือแร่ก็แร่ดีบุกมันไม่ใช่แร่ตะกั่วครับทีนี้ถ้าขุดแร่เนี่ยอย่าลืมในทะเลนะไอ้ขี้โคลนนะดีเจนขี้โคลนมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ซัดเต็มชายกว่ามันไม่มีทางที่จะได้เป็นไข่มุกอันดามันหรอกเป็นขี้เลนอันดามันเลยภูเก็ตนะครับใช่ไหมครับดร.ทวัชเนี่ยเป็นคนยกเลิกแล้วเป็นกระแสต่อต้านแรงไงครับกระแสต่อต้านแรงซึ่งต่อมาเนี่ยมีการเผาแทนทะลุ่งแทนทะลั่มเนี่ยกระแสที่ภูเก็ตมันแรงใช่ไหมต่อต้านไอ้บริษัทเทมโก้เนี่ยใช่ไหมจนกระทั่งต่อมาดร.ทวัชเนี่ยก็ถูกย้ายสมัยคึกฤทธิ์เนี่ยเขาบอกนายทุนเหมืองแร่ลงขันกัน30ล้านครับหาทางย้ายดร.ทวัชจากจังหวัดพังงาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยประชาชนโดยชาวน้ำเค็มเนี่ยชาวน้ำเค็มเนี่ยก็มีเสือขินสีม่วงเป็นแกนหลักเสือขินก็โจรไงเสือใหญ่ไงสมัยนั้นเสือใหญ่เลยทีนี้ก็ไปทำธุรกิจไอ้เรื่องไอ้ดูดดำแร่อยู่ซื้อแร่ดูดดำแร่อยู่ที่บ้านน้ำเค็มไงบ้านน้ำเค็มที่โดนสึนามิอะไรครับที่ตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้เป็นเสือไงเป็นเสือแต่ว่ามามอบตัวสมัยรัฐบาลคึกฤทธิ์ไงครับมีการมอบตัวกับไอ้พันตำรวจโทบุญเลิศเลิศปีชาตอนนั้นน่ะเขามีนโยบายไงอย่างเปาะสูนี่ก็มามอบตัวพอมอบตัวแล้วก็ช่วยเรื่องคดีไงกลายเป็นเสือมามอบตัวแล้วก็มาทำธุรกิจแสดงว่าสมัยนั้นโจรก็เยอะแยะชุกชุมในยุคพระเดชการโจรมันก็มีดิทำไมยังไม่มีแล้วนั่นแหละก็ยังเสือขินเนี่ยครับและเสร็จแล้วก็พูดง่ายว่าต่อต้านการย้ายดร.ทวัชเพราะดร.ทวัชเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายว่าซื่อสัตย์สุจริตรักชาติปกป้องทรัพยากรของชาติครับแล้วก็ชาวภูเก็ตชาวงาต้องวันนี้ต้องสำนึกในบุญคุณดร.ทวัชนะเพราะเป็นคนที่สามารถจะรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูเก็ตและพังงาให้กลายเป็นขายการท่องเที่ยวสมัยก่อนในการท่องเที่ยวยังไม่มีนะภูเก็ตเนี่ยยังป่าตองเนี่ยที่ดินนะใช่ไหมพักพวกผมเนี่ยจะมาขายผมตอนที่ผมอยู่ภูเก็ตนะ10ไร่จะมาขายผม 4,000 บาทป่าตองนะเดี๋ยวนี้ไร่เท่าไหร่รู้ไหมไม่ต่ำกว่า50ล้านนะผมฉลาดไงตอนนั้นไม่ซื้อเพราะว่าไอ้บอกว่าที่ดินก็มึงมีแต่ผักบุ้งทะเลทั้งนั้นน่ะถนนไม่ถึงกูซื้อทำไมฉลาดไงถ้าโง่ซื้อไว้ครับ10ไร่ก็คิดดูดิมันขาย 4,000 เองครับ นั่นน่ะทีนี้ก็ในที่สุดก็คือมีการชุมนุมแล้วก็จบลงด้วยการคว้างระเบิดคนตายไป20บาดเจ็บ30ครับสารการจังหวัดพังงาผมนี่ก็พูดง่ายว่าถูกก็ถูกเชิญไปก็ไปร่วมเข้าตรงนั้นทำไมอาจารย์ถึงชอบเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมก็คนพอมีบทบาทเหมือนกับยุคนี้เนี่ยยุคนี้อย่างจานิ้วไงถ้าใครนั่นตรงนั้นก็คิดถึงจานิ้วไงเพราะคนมีบทบาทไงพอมีบทบาทแล้วยิ่งยุคนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนยุคนี้ด้วยหาคนที่จะพูดง่ายเป็นตัวหลักในการปราศัยบนเวทียาเพราะถ้าใครมีวาทะเนี่ยมันก็พูดง่ายก็โดดเด่นธีรยุทธบุญมีเสกสรรประเสริฐกุมจีรนันพิษปีชาสวนินมันโดดเด่นขึ้นมาเพราะการเป็นนักปราศัยครับเข้าใจไหมการต่อสู้ก็คือการปราศัยบนเวทีเข้าใจไหมนั่นเองนั่นก็ถือว่านั่นก็ครั้งใหญ่ครับ10วันจบลงด้วยการถูกคว้านระเบิดครับ
นะแล้วก็จนป่านนี้ก็หาจับมือใครดมไม่ได้แล้วหลังจากเหตุการณ์ชุมนุมนั้นยังมีเหตุการณ์แล้วหลังจากนั้นก็ครั้งสุดท้ายนี่เอาครั้งที่สำคัญสำคัญครั้งสุดท้ายก็ชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนั้นก็เป็น10วันครับชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยก็คือพูดว่าเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์มาชุมนุมครับเขาเรียกว่าทางการก็เรียกว่าไอ้พวกคอมมิวนิสต์เดินขบวนใช่ไหม10วันตรงนั้นอะชุมนุมเรียกร้องให้ทางการเนี่ยตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาเรื่องการที่ทหารเนี่ยไปเผาบ้านและฆ่าคนที่บ้านช่องช้างบ้านเหนือคลองครับคือสมัยนั้นก็อย่างที่บอกนโยบาย3เรียกเนี่ยเข้าไปตรงไหนรั่วมีคอมมิวนิสต์เผาบ้านหมดครับแล้วไอ้คนไหนที่ถูกมองว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ถูกฆ่าแล้วการชุมนุมครั้งนั้นอาจารย์ไม่ถูกปราบปรามจากทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะก็หลังจากนั้นก็จบลงด้วยทางการก็รับครับนะรับข้อเรียกร้องแล้วนั่นแหละทีนี้ก็อยู่ไม่ได้ไงก็ถูกกดดันน่ะก็มีข่าวว่าจะถูกอุ้มจะถูกลอบสังหารอะไรตรงนี้ต้องหนีไปปักหลักอยู่ที่จังหวัดเชียงรายหนีจากนครไปนะไปของานเขาทำที่เชียงรายคือยังไม่เข้าป่าเลยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าป่าก่อนใช่ก่อนนั้นน่ะก็เคยไปพูดง่ายขึ้นไปทีนึงแล้วไปอยู่ไม่ถึงเดือนไปทดสอบดูก่อนไม่พลาดไปอยู่ที่บ้านเหนือคลองครับนะอำเภอเวียงสะสุราษฎร์ธานีครับหลังจากนั้นลงมาก็พาครอบครัวไปเพราะว่าก็ลำบากก็พาครอบครัวก็ส่งกลับบ้านเกิดครับภรรยาเป็นคนเชียงรายไงก็ไปอยู่เชียงรายแล้วในช่วงนั้นแหละที่มีการรื้อคดีเผาจวนขึ้นมาจัดเนี่ยโดยคุณตำรวจโทชมพลโลหะจาระตอนนั้นก็เป็นรองไอ้อธิบดีตำรวจครับใช่ไหมก็รื้อแล้วก็เราก็เดินทางไปที่ทำเนียบพบกับรัฐมนตรีสุรินทร์มาดิษฐ์อย่างที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยและท่านสุรินทร์ก็บอกว่าเนี่ยสมัครสุนทรเวชเนี่ยเขาวิ่งข้าววิ่งออกในวังเตรียมที่จะก่อรับประหารยึดอำนาจเราบอกแล้วทำไมไม่จับท่านสุรินทร์จับได้ไงตำรวจทหารก็ไม่อยากวังรัฐบาลแล้วรัฐบาลอยู่ลอยๆวันนี้เขาต่อสายตรงกับโน่นกับในวังกับกษัตริย์หมดแล้วเขาขึ้นตรงกับกษัตริย์หมดแล้วทหารตำรวจอ่ะใช่ไหมรอแต่ว่าเมื่อไรเขาจะยึดอำนาจเท่านั้นเองเรื่องในที่สุดก็มีการยึดอำนาจทีนี้ผมถามอาจารย์หน่อยว่าถ้าเกิดว่าเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างเผด็จการในยุคแต่ก่อนเนี่ยตอนที่อาจารย์เข้าป่ากับเผด็จการยุคนี้เนี่ยที่เป็นเผด็จการประยุทธ์เนี่ยอาจารย์ว่าในยุคไหนที่มันดูน่าจะแย่กว่ากันคือในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นเผด็จการที่มีพูดง่ายมีเรื่องซ้ายเรื่องขวาครับเพราะฉะนั้นเรื่องซ้ายเรื่องขวาถ้าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วฆ่าได้ถูกกฎหมายครับคอมมิวนิสต์เนี่ยฆ่าได้อย่างถูกกฎหมายนะใครที่ถูกหาคอมมิวนิสต์ถูกฆ่าแล้วก็ตำรวจก็จบก็คือไม่มีการใส่รายโคมเขาเรียกใส่รายโคมถูกยิงตายนี่ถูกหาว่าคอมมิวนิสต์จบก็ขนาดพระกิติวุฒโธไม่เห็นนะให้สัมภาษณ์เขาบอกฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเหมือนฆ่าปลาใส่บาตรพระดูดิพระเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็บอกฆ่าพระก็ไม่บาปใช่ไหมมันบอกฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเหมือนฆ่าปลาใส่บาตรพระเราก็บอกฆ่าพระก็ไม่บาปเหมือนกันถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าพระมันต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยใช่ไหมเนี่ยพระยันพระยังเทศนาอย่างนี้ยังองค์สมแล้วก็ไม่ต้องพูดละพระยันถ้าใครถูกฆ่าเนี่ยนะก็หมายว่าก็เกิดกรณีเนี่ยถีบลงเขาเผาลงถังไงถีบลงเขาถีบลงเขาก็ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชครับถีบลงเขาเผาลงถังนี้มันเป็นยังไงอาจารย์ถีบลงเขาก็คือไอ้ใครที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จับเข้ามาใช่ไหมจับเข้ามาในค่ายทหารซ้อมพอสลบก็จับใส่ถังไอ้ใส่กระสอบกระสอบป่านเนี่ยแล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปทิ้งลงในป่าให้เป็นเหยื่อเสือเหยื่อสัตว์ไงไอ้นี่ชายที่สุราษฎร์กับนครแล้วตอนนั้นมันมีคนที่ถูกทำอย่างนี้เยอะไหมเยอะดิถีบลงเขาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ทีนี้ไอ้เผาลงถังเนี่ยมันใช่ที่พัทลุงครับเผาลงถังเนี่ยดูเหมือนจะ 3-4,000 ศพมั้งทั้งหมดเนี่ยที่สติอีกเหรอครับใครที่รู้ถูกกล่าวหาอ่ะเป็นคอมมิวนิสต์พามาก็ซ้อมเสร็จแล้วพอสลบก็จับใส่ถัง200ลิตรเนี่ยถังน้ำมันอ่ะครับแล้วก็น้ำมันใส่แล้วก็จุดต้มไว้ต้มเผาแล้วก็คือเผาลงถังเนี่ยก็เรียกถังถังแดงเรียกถังแดงอ่ะเคยได้ยินใช่ไหมถังแดงอ่ะถังแดงนี่ที่กระบี่เดี๋ยวนี้เขายังสร้างอนุสรณ์สถานถังแดงไว้เลยที่ดูเหมือนจะเป็นในอำเภออะไรอำเภอศรีนครินทร์ถังแดงเนี่ยผมก็ไปร่วมงานหลายครั้งเดี๋ยวนี้ก็สร้างอนุสรณ์สถานไอ้ตรงนั้นน่ะดูเหมือนจะ3 หรือ 4,000 ศพเนี่ยถังแดงนะนั่นน่ะชาวบ้านส่วนใหญ่
ครับเข้าใจมั้ยทีนี้เห็นอาจารย์บอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยท่านสมณสุนทรเวชก็เข้าออกในวังถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะโทษสถาบันกษัตริย์ได้มั้ยว่าไอ้เรื่องของการถีบลงเขาเผาลงถังเนี่ยมันเป็นนโยบายของกษัตริย์ที่ให้ทําอย่างนั้นก็ทหารเป็นเครื่องมือใครอ่ะครับแล้วกษัตริย์เนี่ยก็หมายว่าร่วมมือกับอเมริกาในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับไอ้ทีนี้เราบอกว่าถีบลงเขาเผาลงถังเผาลงถัง 4,000 ศพแล้วรู้เปล่าว่าอินโดจีนตายเป็นล้านนะครับอเมริกาเนี่ยหมายความไม่ใช่ทิ้งไม่ใช่ถีบลงเขานะถีบระเบิดลงอย่างลาวเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยลาวนี่มีพลเมือง3ล้านคนครับอเมริกาทิ้งระเบิด3ล้านตันสถิตินะครับแสดงว่าคนลาวนี่รับลูกระเบิดคนละ1ตันคุณดูฮะและนโยบายนี้มันก็ใช้ไปแล้วก็คนที่มาให้อเมริกาตั้งฐานทัพก็คือกษัตริย์ไทยเพราะถ้ากษัตริย์ไม่ให้ตั้งเนี่ยถามว่ารัฐบาลให้ตั้งได้เหรอครับเพราะว่าการที่จะทำอะไรกษัตริย์ต้องลงประมาพิไทยการที่จะให้อเมริกามาตั้งฐานทัพได้เนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลยังไม่ตั้งมันก็ต้องมีกฎหมายกฎหมายก็เรียก อาจจะเป็นสนธิสัญญาถนัดดินรัฐครับถนัดดินรัฐถนัดคอมมันกับไปรัฐที่ต่างประเทศเป็นการดินรัฐก็กลายเป็นว่าทำสนธิสัญญาร่วมมือกันครับในการต่อต้านคอมมิวนิสต์และตอนนั้นก็ตั้งกลุ่มสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเขาเรียกเสียโต้ก็สาธารณชาติสำนักงานสาธารณชาติกรุงเทพนั่นแหละแต่ก่อนเป็นสำนักงานของเสียโต้นะที่ตั้งของเขาเรียกองค์กรองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเสียโต้ครับทีนี้ที่ยุโรปไปก็เนี่ยองค์การป้องกันป้องกันแปซิฟิกสนธิสัญญาสนธิสัญญาร่วมป้องกันแปซิฟิกไอ้ร่วมป้องกันใช่ร่วมป้องกันไอ้ที่ยุโรปอ่ะไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกนาโต้ครับร่วมป้องกันใช่ไหมแต่ก่อนมันก็มี2ค่ายไงของอเมริกาก็นาโต้ครับใช่ไหมของรัสเซียมันก็วอร์ซอสนธิสัญญาร่วมป้องกันเขาเรียกสนธิสัญญาวอร์ซออเมริกาสนธิสัญญานาโต้เอเชียสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีโต้ครับนะเซียโต้รู้สึกเซียโต้ซีโต้เนี่ยนั่นแหละนะได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดง่ายว่าการที่อเมริกามาตั้งฐานทัพได้ก็ด้วยการนะเห็นชอบนะลงพระมาพิไทยของกษัตริย์และกฎหมายคอมมิวนิสต์มันก็ออกลงมาพิไทยโดยกษัตริย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจทหารหน่วยงานเนี่ยที่ไปปราบปรามประชาชนก็ภายใต้พระปรมาภิไธยทั้งนั้นแหละครับถ้ากษัตริย์แม่ทำจะทำได้เหรอเข้าใจมั้ยทีนี้พอหลังจากที่อาจารย์ไปอยู่เชียงรายแล้วเนี่ยอาจารย์ไปที่ไหนต่อก็พอจากเชียงรายแล้วก็ในช่วงนั้นแหละก็เดินทางไปที่นครวันที่6กันยายนเนี่ยอย่างที่เล่าแล้ว6กันยายนครับเพราะจะไปเป็นพยานศาลกรณีที่นายอำเภออำเภอเช่าอวดชื่อนายดวงแก้วเจริญทรัพย์อยู่เบื้องหลังในการสังหารแกนนำแกนนำที่เช่าอวดเพราะแกนนำเนี่ยนำประชาชนขับไล่นายอำเภอไงอ๋อเข้าใจไหมขับไล่อำเภอและต่อมาเนี่ยคนในตลาดอำเภอเช่าอวดนี่ก็ร่วมด้วยเนี่ยครับแล้วนายอำเภอเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังในการเผาตลาดวอดเลยเข้าใจไหมครับแล้วก็คนที่เป็นแกนนำก็ถูกลอบสังหารคนที่ไปลอบยิงก็คือเป็นอส.ไงครับและผมก็เคลื่อนไหวให้กองปราบกองอะไรเนี่ยไปสืบจนกระทั่งมีการดำเนินคดีแล้วผมก็จะไปเป็นพยานไงแต่พอเดินทางไปถึงก็ถูกล้อมจับก็หนีเข้าป่าวันที่9กับวันที่6กันยายนอาจารย์เข้าป่านี้อาจารย์เริ่มต้นเข้าป่าที่จังหวัดนครพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรุงชิงเนี่ยกรุงชิงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นในตำบลกรุงชิงแต่ว่าในขึ้นต่ออำเภอนพพิตำแต่ว่าในชีวิตของอาจารย์เนี่ยก็เห็นได้ข่าวว่าอาจารย์ก็ไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่รู้อาจารย์ไปยังไงครับไปก็คือเนี่ยเข้าป่าที่กรุงชิงก่อนเพราะว่าข้าวป่าตอนนั้นก็ถูกล้อมจับก็หนีอย่างฉุกละหุกเนี่ยก็เข้าไปพอเข้าไปอยู่ที่กรุงชิงแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็2520ช่วงเดือนเมษายนก็เดินทางย้ายไปอยู่ที่ไอ้สุราษฎร์ธานีเพราะว่ากรุงชิงเนี่ยนะกรุงชิงเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะเทือกเขากรุงชิงเนี่ยเทือกเขากรุงชิงเนี่ยก็มีน้ำตกกรุงชิงน้ำตกกรุงชิงเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์อยู่ในแบงคันซึ่งเป็นแบงคันรุ่นเก่าใบใหญ่ข้างหลังนั่นแหละน้ำตกกรุงชิงครับเป็นน้ำตกที่สวยงามมากแล้วก็ค่ายคอมมิวนิสต์ก็อยู่ใกล้ๆน้ำตกนั่นแหละใช่ไหมตามกรุงชิงเนี่ยทางขึ้นหมายว่าพอขึ้นข้างบนมันก็จะเป็นที่ราบริมคลอง
ยาวเหยียดไปเลยนู่นไปถึงนู่นอำเภอพรหมคีรีไปอำเภอเนี่ยปลายลำคลองก็ไปที่ฉวามครับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ครับใช่ไหมทีนี้คอมมิวนิสต์ที่นครเนี่ยนะมันแบ่งการรับผิดชอบออกเป็น3เขตใหญ่ๆแล้วสภาพเนี่ยเขตที่ผมอยู่ก็เรียกเขต31ครับ31นี่มันมีอำเภอท่าศาลาอำเภอพรหมคีรีอำเภอนพิตำนี่ค่าย31ถือว่าเป็นค่ายหลักเพราะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นายเป็นเลขาธิการจังหวัดเลขาธิการจังหวัดก็เหมือนกับผู้ว่าก็อยู่ที่ค่าย31ครับตอนนั้นก็สหายแหลมสหายปลอดชื่อจริงก็จำนงจงจิตครับนะตรงนั้นรับผิดชอบอยู่ผมก็ไปสังกัดตรงนี้อีกค่ายหนึ่งเขาเรียกค่าย32ครับ32นี่อยู่เขตอำเภอฉวางครับติดเขตอำเภอฉวางอำเภอพิปูนใช่ไหมผู้รับผิดชอบเนี่ยก็เป็นระดับกรรมการจังหวัดกรรมการก็เทียบท่านกับนายอำเภอครับใช่ไหมไอ้นั่นก็นามสกุลจงจิตเหมือนกันแล้วก็33ค่าย33นี่อยู่เขตอำเภอฉอวดร่อนพิบูลลานสากาครับใช่ไหมท่านนั่งค่าย33ระหว่าง31 32ไป33เนี่ยยากลำบากมากก็ต้องข้ามเขาข้ามเขาสูงค่ายนั่นก็นายอะไรอ่ะสหายจักรสายจักรนี่ก็ครูก้านปานช่วยเป็นที่เป็นครูเป็นผู้รับผิดชอบแสดงว่าสมัยนั้นที่อาจารย์เข้าป่าเนี่ยในเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็คงจะต้องใช้การเดินทางเดินทางก็เดินทางเดินป่าทั้งนั้นแหละครับเพราะทั้งค่าย3ค่ายเนี่ยมันก็เชื่อมกันในป่าถึงสุราษฎร์นครก็เดินทางป่ามันไม่มีเดินบนถนนหรอกทีนี้แล้วแต่ป่ามันถึงกันแต่ละค่ายมีจำนวนคนเยอะไหมครับก็มันก็แล้วแต่สิจำนวนคนมันก็พอสมควรและแต่ละค่ายเนี่ยนะดีเจซูโน่มันไม่ใช่ว่าอยู่เป็นไอ้หลังเดียวหรือเป็นจุดเดียวมันยังต้องแบ่งไปอีกแบ่งไปอีกอาจจะเป็นค่ายเลี้ยงสัตว์โรงสีทำนามันค่ายทหารอีกใช่ไหมมันไม่ใช่จุดเดียวไงเพราะคำว่า31เนี่ยไอ้จุดใหญ่เนี่ยที่สหายปลอดหรือเลขาธิการจังหวัดพักก็ตรงนั้นแล้วมันก็มีกองทหารอีกต่างหากแล้วก็มีโรงสีต่างหากแล้วก็มีจุดทำนาอีกต่างหากแบบนี้เข้าใจไหมแล้วก็ยังมีอย่างในหมู่บ้านเนี่ยที่ผมมาอยู่เนี่ยก็เป็นหน่วยงานอีกต่างหากยังมีหน่วยงานจุดนู้นจุดนี้อะไรเนี่ยตอนนี้เข้าใจไหมมันก็เหมือนกับว่าเนี่ยอย่างอำเภอเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แต่ในตัวอำเภอมันมีตำบลมันมีหมู่บ้านไงเข้าใจไหมเจ้าหน้าที่มันก็แบ่งไปไม่ใช่ว่าเป็นอำเภอนายอำเภอและข้าราชการอยู่แต่อำเภอใช่ไหมมันก็แยกไปอีกบางทีก็อาจจะมีกิ่งอำเภอมีตำบลมีกำนันมีหมู่บ้านเหมือนกันนะมันก็โครงสร้างแบบเดียวกันแต่อาจารย์ก็ไม่ได้อยู่ที่นครศรีธรรมราชที่เดียวเห็นอาจารย์ผมก็อยู่นครศรีธรรมราชก็ในช่วงต้นไงครับแล้วก็ในช่วงต้นเนี่ยก็เปิดทางการก็เปิดยุทธการครับก็เรียกยุทธการในยุทธการกรุงชิงนั่นแหละนะยุทธการกรุงชิงก็เปิดขึ้นในต้นปี2520ครับก็เปิดยุทธการจริงโดยใช้หน่วยหลักก็คือนาวิกโยธินไปตั้งฐานปืนใหญ่อยู่นั่นตั้งฐานปืนใหญ่อยู่ที่ท่าศาลาครับและตั้งฐานปืนใหญ่อยู่ริมป่าเขายิงปืนใหญ่ถล่มแล้วก็ต่อมาก็ใช้กำลังรุกขึ้นไปไงครับพอรุกขึ้นไปเราก็ต้องทิ้งค่ายครับแล้วก็ย้ายที่แบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องของอาจารย์ตอนที่มีการตั้งปืนใหญ่และยิงเข้าไปสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงกำลังสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวมาพบกันต่อในช่วงต่อไปครับครับกลับเข้ามาสู่รายการคุยสบายๆกับนักปฏิวัติในช่วงที่2นะฮะยังอยู่กับผมนะครับพี่เจสันโฮกับอาจารย์สุรชัยดังพัฒนานุสรนะครับอาจารย์ครับตอนที่เขาเอาปืนใหญ่เนี่ยไปตั้งอยู่ข้างล่างแล้วเขายิงขึ้นไปเนี่ยสู้รบกันอยู่นานไหมฮะกว่าค่ายจะแตกตอนนั้นก็เข้าไปเนี่ยการเข้าไปเนี่ยของทางการเนี่ยมันค่อยๆใช้วิธีแบบรุกคืบครับแบบค่อยๆรุกคืบคือพอเราได้ข่าวว่าทหารเริ่มนะเริ่มมีปฏิบัติการเขาเรียกเปิดยุทธการครับการเปิดยุทธการเนี่ยมันไม่ใช่เปิดง่ายนะไม่ใช่ลาดตระเวนนะการลาดตระเวนมีทหาร
50คน30คนหน่วยลาดตระเวนลาดตระเวนแล้วกลับอย่างนี้เขาเรียกลาดตระเวนไม่ใช่ยุทธการยุทธการเนี่ยมันต้องเตรียมความพร้อมมีเครื่องบินมีรถถังมีหน่วยเสนารักษ์มีจัดผู้นั้นต้องวางกำลังอะไรเนี่ยครับเพราะเปิดยุทธการเนี่ยมันต้องต่อเนื่องเป้าหมายก็คือหมายว่าต้องไปยึดค่ายให้ได้ครับยึดค่ายยึดค่ายเสร็จแล้วยังจะต้องมีกองกำลังในการปิดล้อมอีกครับเนี่ยยุทธการเพราะฉะนั้นยุทธการครั้งนั้นเนี่ยก็ยุทธการกรุงชิงครับมันอยู่ในแผนพิทักษ์ประชา1 2 3เปิดยุทธการทั้งนครและสุราษฎร์ครับนะเค้าเรียกประสานกันทางนครเนี่ยใช้กำลังก็คือกำลังหลักก็คือนาวิกโยธินครับที่สุราษฎร์อยู่ใช้กำลังอะไรรู้สึกว่าจะเป็นใหญ่กองทหารพรานนะกองทหารพรานครับทีนี้ก็การใช้ปืนใหญ่เนี่ยก็ปืนใหญ่นี่อย่างขนาดใหญ่เนี่ย155มิลลิเมตรนี่ครับระยะยิงก็เป็น30-40กิโลเมตรทีนี้การตั้งฐานปืนใหญ่เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ไปตั้งบนเขาได้ครับมันก็ต้องตั้งในที่ราบเนี่ยในที่ราบตอนนั้นก็บ้านโรงเหล็กเนี่ยก็เนี่ยตั้งเป็นฐานค่ายนาวิกโยธินครับและอีกที่นึงก็อยู่ที่ท่าศาลาเป็นท่าศาลาก็ริมทะเลเนี่ยเป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงเรียกว่านั้นฐานใหญ่แล้วก็อีกฐานหนึ่งก็ที่ไอ้ริมป่าเขาแล้วก็ส่งหน่วยทหารก็ค่อยก็พูดง่ายคืบคลานเข้าไปทีนี้กว่าที่กำลังจะไปถึงนะไม่น้อยกว่า3เดือนหมายความพอรู้ว่าทหารยกมาเนี่ยมาตั้งฐานปืนใหญ่แล้วตรงนั้นแล้วกว่าที่เขาจะส่งกำลังรุกคืบเข้าไปเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย3เดือน3เดือนถ้า3เดือนมันไม่ใช่เดินมาไปเฉยๆได้เนี่ยเพราะไอ้ทางควายในป่าเขาก็เตรียมกำลังคอยยิงสกัดเนี่ยมันค่อยลุกคืบเข้ามาพอถูกสกัดเนี่ยก็ต้องพักพลเคลียร์พื้นที่แล้วกว่าจะคืบไปได้เนี่ยพูดง่ายนะนะมันเป็นการพูดง่ายการลุกคืบนะกับควายตั้งรับควายตั้งรับเนี่ยกุมสภาพภูมิประเทศก็เหมือนเนี่ยสงครามตอนนี้ครับอย่างอิรักเนี่ยหมายว่าเมืองไอ้เมืองอะไรอ่ะไอ้เมืองไอ้โมซูลเหรอที่ IS ยึดครองน่ะยึดครองมาตั้งเกือบครึ่งปีแล้วกว่าอิรักที่จะไปออกข่าวว่ายึดคืนได้ค่อยๆลุกคืบแล้วมันก็ถูกซุ่มถูกอะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับทีนี้ก็ปืนใหญ่เนี่ยนะมันเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์มันไม่ใช่อาวุธทางยุทธวิธีครับเข้าใจมั้ยทีนี้อาวุธปืนใหญ่เนี่ยมันจะใช้ในการโจมตีเช่นโจมตีบังเกอร์สะพานถนนอาคารตึกรามบ้านช่องทีนี้พอเอาไปปราบคอมมิวนิสต์ซึ่งใช้ไอ้จรยุทธ์เนี่ยนะมันไม่มีเป้าให้เห็นอ่ะมันไม่มีสะพานไม่มีถนนไม่มีบังเกอร์ไม่มีค่ายใช่ไหมมันก็เป็นการยิงสุ่มพอยิงไปเนี่ยมันเชิงจิตวิทยาเท่านั้นชาวบ้านก็โอ้คอมมิวนิสต์บนเขาตายกันเหม็นหึงทั้งเขาแล้วโดนปืนใหญ่ด้วยแต่ละลูกเนี่ยโหใครใช่ไหมปรากฏว่าตั้งแต่ยุทธการกรุงชิงเปิดขึ้นมาเนี่ยจนจบนะก็ใช้เวลาต่อเนื่องกันหลายปีนะไม่ใช่จบเนี่ยปรากฏที่เสียชีวิตเนี่ยกวางตายไป2ตัวแค่นั้นเพราะกวางมันหลบไม่เป็นทีนี้มันสงครามเนี่ยมันมีกฎสงครามกับท่านผู้ชมเข้าใจไหมอย่างปืนใหญ่เนี่ยนะถ้าพอมันยิงนะควังเสียงก็รู้เลยว่าจะตกใส่เราหรือไม่ครับเพราะปืนใหญ่เนี่ยถ้ามันจะยิงไกลเนี่ยมันต้องตั้งปากกระบอกในลักษณะ45องศาเพราะ45องศานี่มันไปไกลใช่ไหมพอไปไกลพอยิงเนี่ยเสียงออกจากปากกระบอกเนี่ยมันจะดังมากปุ้งรู้แล้วไอ้นี่มันข้ามหัวเราแน่ไม่ต้องไปหลบนั่งกินข้าวได้สบายคือฟังจากเสียงฟังจากเสียงออกปากกระบอกเพราะเสียงมันมาก่อนไงครับพอเสียงนั้นปุ้งอย่างนี้รู้แล้วมันยิงในระดับ45องศาใช่ไหมแล้วแฟนก็มันวิ่งข้ามหัวเราไปเราไม่ต้องไปหลบหรอกแต่ถ้าหากว่ามันจะยิงให้ตกที่ใกล้เรานะมันก็จะเสียมันก็จะตั้งแบบ90องศาไง93มันก็จะโด่งลงมาเสียงจากปากกระบอกมันเบาเบาไงปุ๊บอย่างเงี้ยรู้แล้วเตรียมไปอยู่ปากหลุมเลยใช่ไหมแล้วลูกปืนใหญ่กว่ามันจะตกถึงอ่ะมันไม่ใช่ตกเงียบอ่ะมันมีเสียงอ่ะดิเชนโนมันก็เหมือนกับนกกระพือบีกบินอ่ะพอมันจะตกเนี่ยเพราะมันหมดแรงส่งใช่ไหมมันจะตกแล้วเนี่ยมันก็ทรายดิก็ทรายมันก็ดังพา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 ครับนั่นแหละเพราะพาพามันจะลงมาหัวแล้วเข้าใจไหมแต่ปิ้วปุ้มไปเลยมันไม่โกรธไง
เพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไม่รู้กันนึกว่าโอ้ยปืนใหญ่อย่างเงี้ยตายคอมมิวนิสต์พวกเราก็นั่งหัวเราะกันแล้วอาจารย์ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนานเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็นั่นแหละจากไอ้ข้าวปลาก็กัญญาแล้วก็พอเมษาก็ย้ายไปสุราษฎร์ธานีเพราะว่าอยู่ที่นครเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะที่นครเนี่ยการนำเนี่ยผมเรียกว่าราชวงศ์จงจิตเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกจงจิตมันก็เล่นพรรคเล่นพวกกันเหมือนราชการไทยยังไงเข้าใจไหมครับพอจำนงจงจิตเนี่ยหมายว่าเป็นเลขาธิการพรรคครับจำนงจงจิตเนี่ยหมายถึงว่าเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อใช้ไอ้ชนบทล้อมเมืองก็ผู้ปฏิบัติงานก็ลงก็ไปจับจำนงจงจิตได้เป็นช่างตัดผมอยู่ที่พลุพลีครับคนที่มาทำงานการเมืองจำนงจงจิตก็น่าจะสินเติมลิ่มสินเติมลิ่มในภายหลังก็เป็นกรรมการกลางแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคใต้ก็แสดงว่าที่อาจารย์ย้ายไปที่อื่นที่ออกจากค่ายที่นครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าค่ายแตกแต่ว่าเป็นเพราะไม่ใช่ค่ายแตกค่ายมันไม่ได้แตกหรอกครับการยึดค่ายเนี่ยอธิบายเนี่ยหมายความว่าค่ายเนี่ยมันทำอะไรกระต๊อบไม้ไผ่ครับใช่ไหมไม้ไผ่กระต๊อบเนี่ยเหมือนกับขนำงานชาวบ้านเนี่ยครับมันไม่ได้สร้างเป็นตึกสร้างเป็นบ้านถาวรเนี่ยทำมันขนำแต่ทีนี้พอรู้ว่าทหารมาเนี่ยก็ทิ้งแล้วก็ไปสร้างที่อื่นทีนี้เจ้าหน้าที่มาถึงก็ยึดถ่ายรูปเสร็จเผาเรียบร้อยแล้วก็บ่อยึดค่ายได้แล้วกลับพอกลับแล้วบางทีเราก็กลับมาอยู่ที่เดิมอีกนั่นแหละนี่คือการยึดค่ายคำว่าค่ายแตกมันไม่ใช่มองไปแบบเหมือนว่าค่ายที่อยู่ในเมืองค่ายทหารที่มีโอ้มีตึกรามบ้านช่องมีอะไรไม่ใช่มันก็กระทอกไงเข้าใจไหมนั่นนี่ค่ายทีนี้ก็คือพูดง่ายก็ใช่เพราะว่ามันก็เกิดความขัดแย้งเพราะว่าการนำของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยต้องเข้าใจพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยพอใช้ชนบทล้อมเมืองเนี่ยก็ไปปลุกระดมชาวนาปลุกระดมคนชนบทดังนั้นเนี่ยในโครงสร้างของพรรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นชนบทชาวนาใครเห็นไหมเห็นชาวนาเนี่ยจุดอ่อนของชาวนาก็คือคับแคบความคิดคับแคบข้อแข็งก็คือใช้แรงงานดีใครเห็นไหมชาวนาเป็นผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็เหมือนนักศึกษาปริญญาชนเนี่ยข้อดีก็คือจิตใจกว้างความรู้กว้างแต่แรงงานไม่ดีให้ไปทำไรตำนานี่ก็ไม่ค่อยไหวสิใช่ไหมมันมีข้อดีข้อด้อยดังนั้นเมื่อพักเนี่ยหมายว่าใช้ชนบทล้อมเมืองมันก็เป็นการปลุกระดมชาวนาก็คือใช้ก็เรียกทฤษฎีแบบจีนเนี่ยความคิดเหมาเจ๋อตงทีนี้พอผู้นำเนี่ยอย่างจำนงจงจิตเนี่ยก็ไม่จบมัธยมอ่ะก็น่าจะป.4แค่นั้นเองพอมาเป็นผู้นำเนี่ยใครเห็นไหมในที่สุดก็เอาพรรคเอาพวกก็ไปเอาพี่น้องไปเกณฑ์พี่น้องไปขอลูกคนนั้นลูกคนนี้ข้าวป่ามันไม่ข้าวป่าด้วยอุดมการใช่ไหมไปถึงให้เอาลูกคนนั้นอยู่ใช่ไหมหรือบางทีก็พอไปเคลื่อนไหวเนี่ยไปอาศัยไอ้นั่นพอทางการรู้ก็จะฆ่าที่พี่ปูเนี่ยถูกฆ่าไปเยอะตระกูลจงจิตก็ถูกเล่นงานเยอะในที่สุดก็แห่ข้าวป่าบางคนก็เข้าทั้งครอบครัวพอเข้าทั้งครอบครัวในที่สุดก็กลายเป็นตระกูลจงจิตเยอะพอตระกูลจงจิตเยอะเนี่ยก็มีการเลื่อนมีการเป็นสมาชิกแล้วก็นั่นน่ะตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบหน่วยทหารตั้งรับผิดชอบค่ายโน้นค่ายนี้เนี่ย มันก็กลายเป็นราชวงศ์จงจิตเนี่ยพอราชวงศ์จงจิตเนี่ยพูดง่ายมันก็มีจุดอ่อนมันก็ไม่เหมือนมันก็ไม่ต่างอะไรกับแบบประยุทธ์เนี่ยแหละเคยวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ใช่ไหมจุดอ่อนของตัวเองเนี่ยหมายความมองไม่เห็น ความผิดคนอื่นเท่าภูเขาของตัวเองเนี่ยหมายว่ามองไม่เห็นเท่าเส้นผมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไปเนี่ยเราก็มองเห็นในความมันไม่ค่อยถูกต้องอะไรต่างๆแต่เราก็ไม่ถึงจะไปต่อต้านเขาใช่ไหมแต่จุดที่ทำให้เขาไม่พอใจก็เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนมีความสามารถในการโฆษณาทีนี้พอไปด้วยกันโฆษณากับชาวบ้านเนี่ยกลายเป็นชาวบ้านชอบเรามากกว่า มากกว่าผู้นำ ผู้นำก็ชักไม่ชอบเนี่ยไอ้อันนี้มันเก่งกว่ากูใช่ไหมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจับได้เลยโอ้ยเราเนี่ยเราไม่รู้เราเข้าใจว่าหัวหน้าคอมมิวนิสต์เนี่ยหนูคงลงมาจากนู่นสังคมคอมมิวนิสต์ต้องจิตใจกว้างขวางอะไรที่แท้มันก็ชาวบ้านธรรมดาแต่หนีเข้าป่าแค่นั้นเองใครจะไหมในที่สุดก็พูดแน่ทัศนะคับแค่พอเราเนี่ยแสดงอะไรออกมาเนี่ยพูดง่ายว่าไม่เป็นไปตามความต้องการของเขาใช่ไหมในที่สุดก็ไม่พอใจแล้วยิ่งเมื่อมีการเปิดยุทธการขึ้นมาเนี่ยคนจะอยู่ในช่วงล้อมปราบมันก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับเจ้าหน้าที่จะขึ้นยังไงมันจะใช้แผนอะไรบังเอิญเนี่ยผมเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์มันตรงไง
เพราะผมบอกว่านี่ผมจับสังเกตนะอยู่ในหมู่บ้านนะหมู่บ้านเป็นเหมืองแรกไงใช่ใช่ไหมมันมีเครื่องบินนะเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาบินวนมากนานเป็นครึ่งวันเลยที่ผมก็คุยกับฝ่ายทหารว่าผมมองว่าน่าจะเป็นเป้าหมายที่ทางการจะมายึดตรงนั้นแหละเป็นฐานเพราะเป็นที่โล่งไงใช่ไหมและต่อมาก็มาถูกยึดจริงและผมบอกมันจะใช้แผนทำท่าบุกประตูหน้าเข้ามายึดตรงนั้นแต่จะแอกขึ้นทางประตูหลังซึ่งแผนนี้มันในจีนก็ใช่ทำท่าจะบุกประตูหน้าแต่แอกขึ้นประตูหลังเข้าใจไหมทำท่าเหมือนก็จะบุกทำให้เอากำลังเนี่ยมาต้านอยู่ข้างหน้าข้างหลังก็ละเลยและมันก็ใช้แผนนั้นจริงๆด้วยอันนี้มันก็กลายเป็นผู้นำเนี่ยเราเนี่ยเป็นวิเคราะห์ถูกกว่าก็ไม่ค่อยชอบอีกในที่สุดก็พูดง่ายว่าผู้นำของสุราษฎร์ธานีบังเอิญเดินทางไปเยี่ยมแล้วก็คงจะรู้ข่าวก็เลยขอตัวผมย้ายไปสุราษฎร์แล้วอาจารย์ไปยังไงฮะไปเส้นสุราษฎร์ก็เดินไปภูเขาไงเดินอยู่บนก็เดินงานอยู่ภูเขาจากนครสุราษฎร์ก็เดินประมาณ2วันก็ถึงกี่กิโลฮะอาจารย์การไม่ถูกก็เดิน2วันน่ะเดินในป่า2วันน่ะครับเข้าใจมั้ยในป่าเนี่ยมันเดินสบายสบายยังไงอ้าวมันไม่มีแดดไงมันไม่ร้อนไงอ๋อแล้วบนเขาเนี่ยมันทิมเย็นด้วยไงอย่างสันเย็นเนี่ยพอตั้งเป้ปุ๊บเนี่ยต้องกระโดดอาบน้ำทันทีนะเพราะถ้าช้าไป5นาทีเนี่ยลงอาบไม่ได้มันเย็นเหมือนน้ำแข็งอ่ะนี่คือป่าเพราะว่าการเดินป่ามันจะเดินได้มากกว่าเดินบนถนนครับเพราะว่ามันมีแต่ร่มไม้บนถนนเนี่ยเดินไปเดี๋ยวหอบแดดสิครับถ้ายังไม่ร้อนแต่ถนนเนี่ยมันเรียบแต่ป่าเนี่ยมันขึ้นควนลงควนถ้าเดินขึ้นควนเนี่ยมันก็ช้าแต่ถ้าทางมันเสมอเนี่ยก็เดินได้เร็วเพราะฉะนั้นมันเชื่อมถึงกันหมดเนี่ยก็หมายถึงว่าทั้งสุราษฎร์ทั้งชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงานะสุนครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่มันเชื่อมถึงหมดเทือกเขาบรรทัดอยู่ในเทือกเขาบรรทัดแสดงว่าในยุคนั้นเนี่ยก็คือตลอดทั้งแนวเทือกเขาที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยก็คือมีคอมมิวนิสต์หมดก็มีหมดอ่ะครับใช่ไหมแต่ก่อนก็มีพัทลุงมีสุราษฎร์ครับแล้วต่อมาเนี่ยพอจงจิตก็อยู่ที่นครน่ะตระกูลจงจิตอยู่ที่พิภูลครับเป็นตระกูลเก่าแก่และตระกูลใหญ่ต้นตระกูลเนี่ยนะต้นตระกูลจงจิตเนี่ยเขาเรียกท่านขุนพิภูลครับมีตำแหน่งสมัยก่อนก็เป็นกำนันกำนันใหญ่นะสมัยก่อนเขาเรียกท่านขุนครับเป็นคนมีอิทธิพลมากถึงขนาดเวลามีจัดงานวัดจัดงานอะไรเนี่ยท่านขุนพิภูลเอามาไป นะไปผูกไว้ข้างวัดเนี่ยคนไม่กล้าทะเลาะกันครับเกรงบารมีเพราะฉะนั้นตระกูลจงจิตถือเป็นตระกูลใหญ่ของอำเภอพิปูนครับดังนั้นเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไปจับคนในตระกูลจงจิตได้ก็ทำให้ตระกูลจงจิตก็เข้าร่วมในป่ามากจนกระทั่งกลายเป็นราชวงศ์จงจิตที่ว่าเนี่ยคือจงจิตส่วนใหญ่เป็นฝ่ายนำก็จงจิตทั้งนั้นไงนะข้อดีก็คือได้ตระกูลจงจิตข้อด้อยก็คือกลายเป็นพรรคตระกูลไปใช่ไหมก็เหมือนกับการเมืองไทยไม่เห็นพอใครก้าวมาก็พูดนะก็ดึงลูกดึงหลานดึงญาติเนี่ยที่ก็บ่อยร่างรัฐนูนเนี่ยสภาผัวสภาเมียเนี่ย มันก็ลักษณะเดียวกันใช่ไหมไปดึงคนอื่นได้ไงก็ต้องดึงญาติพี่น้องดิใช่ไหมเนี่ยตรงนี้แต่พอดึงญาติพี่น้องเข้ามาร่วมมากก็แน่นอนนะพออยู่มากมันก็มีฐานะมีตำแหน่งที่เข้าไปตรงนี้เนี่ยนี่คือจุดอ่อนที่นครศรีธรรมราชทีนี้พออาจารย์ไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงว่าสภาพของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันแบ่งเป็นกี่เขตกี่ค่ายใครเป็นผู้นำสุราษฎร์ธานีเนี่ยมันใหญ่กว่านครครับแล้วก็ฐานมวลชนก็กว้างกว่านครเนี่ยฐานมวลชนไม่ค่อยมีเพราะว่านครเนี่ยมันก็มาจากสุราษฎร์เนี่ยมาถึงก็แบบยึดภูเขาอะไรแบบนั้นแหละครับเข้าใจมั้ยมันไม่ได้เริ่มจากข้างล่างแต่อย่างสุราษฎร์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ต้นเลยหมายว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไปเนี่ยก็อยู่ในสุราษฎร์ก็เริ่มสร้างมวลชนขึ้นมาครับที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยมันแบ่งเป็นเขตใหญ่ๆเนี่ยออกเป็นเท่าไหร่5เขตมั้งเขตที่ผมไปอยู่เนี่ยทีแรกเนี่ยคือเฉพาะในเขตก็เรียกในเขตในเขต508ครับ508เนี่ยเป็นค่ายหลักที่ชื่อ508ก็ตั้งตามพ.ศ.ไงครับกองทัพปลดแอกสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ตั้งปี2508แล้วก็ก่อตั้งเนี่ยครั้งแรกก็ที่บ้านช่องช้างครับบ้านช่องช้างเนี่ยตำบลบ้านช่องช้างอำเภอบ้านนาสารตรงนี้ค่าย508นั่นเป็นค่ายหลักครับแล้วในเขตก็เรียกว่าในเขต
ในเขต508เนี่ยมันยังแบ่งเป็นค่ายย่อยอีกค่าย B1 B2 B3 B4 B5 ครับเขาเรียก B1 B2 ครับB1 เนี่ยก็จะติดไปทางโน่นติดใกล้ๆไปทางอำเภออะไรใกล้ๆอำเภอพิปูนใกล้อำเภอฉวางB2 ก็อยู่ที่อำเภอเวียงสะก็ทีแรกผมก็ย้ายจากนครไปอยู่ B2 ครับB3 ก็ตั้งอยู่อยู่ในเขตอำเภอเวียงสะครับใช่ไหมค่าย B4 ก็เป็นเทคนิคอยู่บนเขาเป็นค่ายเทคนิคใช่ไหมแล้วจะไปB5 ก็อยู่บ้านนาสารใช่ไหมต่อมาเนี่ยผมก็ย้ายจากค่าย B2 ก็มาอยู่ค่าย B5 และต่อมาก็เปลี่ยนเนี่ยจาก B1 B2 B3 B4 B5 ก็เปลี่ยนเป็น357ก็ค่าย B2 เปลี่ยนเป็น357ค่าย B1 ก็เป็น357/1ค่าย B3 ก็เป็น108ใช่ไหมค่าย B4 ก็เป็น79ค่าย B5ก็ค่าย B5 ตอนนั้นก็เป็น508ก็แสดงว่าในเขตจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเป็นเขตคอมมูนิตี้ใหญ่มากก็ในภาคใต้เนี่ยสุราษฎร์ก็ถือว่าไอ้นั่นเฉพาะในเขต508นะแล้วก็ยังไปโน่นอีกยังไปฝั่งเคียนซาพระแสงไอ้นู้นก็เรียกเขต514ครับเขต514เนี่ยตั้งตามพ.ศ.เพราะพบทางการเปิดยุทธการปี2508ตามล่าคอมมิวนิสต์ครับคอมมิวนิสต์ส่วนหนึ่งก็หมายว่าก็ลงจากเขาก็ข้ามแม่น้ำตาปีก็ไปสร้างเขตงานอยู่ที่อำเภอเคียนซาอำเภอเคียนซาสมัยนั้นเนี่ยพูดง่ายก็เป็นป่าทั้งนั้นครับในที่สุดก็เรียกว่ายิ่งปราบยิ่งโตอย่างในประธานเหมาพูดนะพบปราบ508ก็ไปเกิด514ครับใช่พอปี514ปราบก็จาก508ไปเป็น511ก่อน511ก็กาญจนดิษฐ์ไงเขตอำเภอกาญจนดิษฐ์แล้วตอนนั้นใครเป็นผู้นำครับอาจารย์ผู้นำในทีแรกเนี่ยก็ทีแรกเนี่ยก็สหายได้สหายวิจารณ์สหายวิจารณ์ก็คนปากพนังครับคนนครศรีธรรมราชนะชื่ออะไรชื่อบ้านเนี่ยเปลื้องชัยชุมขุนครับและต่อมาเนี่ยพอสหายวิจารณ์เนี่ยก็ย้ายมาอยู่เขตชุมพรเพราะว่าหลังจากปี2520แล้วมีผู้เนี่ยส่วนหนึ่งก็แตกออกมาก็ไปขยายเขตชุมพรครับเพราะงั้นไอ้คนที่รับผิดชอบสูงสุดไอ้ตรงนั้นก็ย้ายแล้วคนที่ขึ้นมาแทนก็เป็นสายสีสายสีชื่อบ้านก็อะไรชื่อบ้านก็ลืมมาแล้วครับใช่ไหมมันก็นานแล้วอาจารย์ทีนี้ทำงานมันจงเกลี้ยงใช่ไหมและทีนี้นั่นมันก็มีเนี่ยที่นครไอ้เขตใหญ่ๆนะมี508 511 514ใช่ไหม520 519ครับก็หมายความว่าจากเดิมที่508ก็แตกแล้วก็ไปข้ามเขามาอยู่ทางการกาญจนดิษฐ์กาญจนดิษฐ์ริมทะเล511และพอปราบอีกทีปราบ2511ก็เป็น514ปราบ2514ยุทธการใหญ่ใช่ไหมมันก็เกิดเป็นก็น่าใช่519 520 520อยู่กระบี่ครับอยู่กระบี่519เนี่ยติดมาทางชุมพรทางพังงาใช่มั้ยทีนี้อาจารย์ไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์ทำหน้าที่เดิมเป็นหน่วยโฆษณาหรือว่าอาจารย์ไปจับปืนแล้วลบก็ไม่มีผมไม่เคยจับปืนอ่ะคนมีอายุสักถ้าร่างกายไม่ดีไปจับปืนได้ยังไงคนที่เป็นทหารเนี่ยก็ถามมาทหารไทยมันเขาก็เอาหนุ่มๆครับใช่ไหมนอกจากว่าทหารที่พูดง่ายเป็นนายพลนุแก่ไอ้นนท์ก็หมายว่ามันไม่ใช่ทหารหน่วยรบครับทหารเนี่ยพอระดับนายพันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถือปืนไปยิงแล้วแหละใช่ไหมมันก็เป็นเสนาธิการอยู่ข้างหลังวางแผนอะไรช่วงนั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับช่วงที่เข้าป่าก็เข้าป่าก็30กว่าปีนะ30กว่าปีซึ่งมันก็พ้นจากวัยทหารแล้วแต่ยังมันไม่ใช่เป็นทหารเป็นหน่วยงานมวลชนเป็นหน่วยงานโฆษณาทีแรกไปอยู่เนี่ยไปอยู่กรุงชิงก็เป็นหน่วยงานมวลชนแต่พอไปสุราษฎร์เนี่ยก็กลายเป็นอะไรเป็นช่างซ่อมเป็นช่างซ่อมก็อาชีพเดิมเป็นช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์เนี่ยครับผมเนี่ยเป็นคนที่พาโทรทัศน์ไปให้สหายได้ดูเป็นคนแรกเพราะแต่ก่อนบนเขามันก็ไม่มีทีวีไงครับและต่อมาเนี่ยผมเนี่ยตอนที่สหายเขาไว้ที่เขตการกาญจนดิษฐ์เนี่ยเขาไปตีโรงพักไหนได้ทีวีมาเครื่องนึงฮะสหายก็แบกมาแล้วก็ผมก็ซ่อมไงแล้วก็ขึ้นเสาปักเสาแล้วดูยังไงฮะอาจารย์ในเมื่อไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าก็มีเครื่องปั่นไงเห็นไหมปั่นและต่อมาก็เป็นไฟฟ้าพลังน้ำ
เป็นเพราะว่าจากน้ำตกก็ปั่นเนี่ยก็จะไม่มันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาครับใช่ไหมผมเนี่ยแล้วก็มีวิทยุมีอะไรอย่างเนี่ยผมก็เป็นช่างซ่อที่แรกและต่อมาก็พูดง่ายก็เกิดใจหน่วยโฆษณาขึ้นมาที่ยึดไว้เนี่ยผมก็ถูกดึงลงมาเป็นหน่วยโฆษณาการโฆษณาเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นการโฆษณาปกติหน่วยผมเนี่ยเขาเรียกเป็นหน่วยโฆษณาเคลื่อนที่เร็วเท่ากับเป็นหน่วยปจวหน่วยโฆษณาก็หมายความมีชุดโฆษณาอยู่3คนชุดผมเนี่ยนะมีสายเก่าคนตอนนั้นผมยังไม่เป็นสมาชิกพรรคไม่ผู้บัญชาการเพราะยังเป็นคนใหม่ไงแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นคนมีความสามารถในการโฆษณาไงเขาก็จัดตั้งหน่วยโฆษณาเพราะตอนนั้นสถานการณ์หลังจากนักศึกษาเข้าป่าแล้วสถานการณ์เนี่ยนะสถานการณ์มันก็เติบใหญ่มากสมัยก่อนเนี่ยคอมมิวนิสต์ต้องอยู่บนเขาบางทีต้องเดิน3วันนะและต่อมาเนี่ยเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมีกำลังอาวุธมากขึ้นมีฐานมากขึ้นก็ถอยร่นมาจนกระทั่งสุดท้ายไอ้ค่าย508น่ะนะสามารถเดินทางมาตลาดได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงอ่ะเดินจากเขาลงมาในหมู่บ้านช่องช้างนะประมาณชั่วโมงเดียวและบ้านช่องช้างนั่งรถไม่ถึง5นาทีก็มาตลาดผู้พรีสถานีรถควายสมัยนั้นที่อาจารย์โฆษณาเนี่ยอาจารย์ใช้วิธีอะไรในการโฆษณาเป็นวิทยุหรือว่าเป็นโฆษณาก็บางแห่งก็ใช้เครื่องขยายเสียงบางแห่งก็ปากเปล่าก็ต้องดูว่าคนเยอะไหมครับถ้าคนประเภท 4-50 คนเนี่ยปากเปล่าก็ได้ยินOh. แต่ถ้าคนเยอะนี่ก็อาจจะใช้เครื่องขยายเสียงก็เหมือนกับว่าเป็นปลาใสก็คือการปลาใสนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถูกดึงลงมาเป็นหน่วยโฆษณาหน่วยโฆษณาเนี่ยมีสายเก่าคนหนึ่งสายเสริมซึ่งเท่ากับเป็นสมาชิกพรรคเท่ากับหัวหน้าหน่วยครับและอีกคนหนึ่งสายพร้อมสายพร้อมนี่คือปราโมทพิพัฒนาใสน้องชายของอดีตผบ.ทร.ครับผบ.ทร.คนก่อนอ่ะณรงค์พิพัฒนาใสเดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีอะไรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายนั่นแหละน้องชายเขาเข้าป่าและอยู่หน่วยโฆษณาใช่ไหมตอนนี้ยึดรถควายโฆษณาเขาก็ยืนอยู่ใกล้ๆผมนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวนี้ปราโมทพิพัฒนาสายน้องชายเพราะฉะนั้นหน่วยโฆษณาผมนี่ก็ปิดล้อมหมู่บ้านโฆษณาพอจะเข้าไปโฆษณาหมู่บ้านไหนหมายความว่าผู้ปฏิบัติงานในเขตนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าก็วางแผนแล้วก็ไปเคลื่อนไหวแกนนำในหมู่บ้านบอกพรุ่งนี้จะมีการโฆษณาทั้งวันนะครับโดยสุรชัยมาโฆษณาเพราะฉะนั้นให้คดข้าวห่อไปด้วยพอเช้าแล้วก็คดข้าวห่อกินเที่ยงแล้วโฆษณาต่อมันไม่ใช่พูดกันชั่วโมงนะวันนึงอาจารย์พูดเรื่องอะไรมาฮะวันนึงเนี่ยเราก็วันนึงก็นั่นเรื่องนโยบายคอมมิชเรื่องสถานการณ์เรื่องอะไรแล้วก็เรื่องที่พูดแน่ตอนนั้นฮือมากก็คือยำศักดินามันเป็นยังไงนะยำศักดินายำศักดินาก็คือวิพากษ์วิจารณ์ระบบกษัตริย์ไงตั้งแต่สมัยโน่นแหละตั้งแต่สมัยไอ้นายทองร่วงโน่นแหละจนกระทั่งว่าเรื่องนี้เรื่องภูมิพลนะฆ่าพี่ชายด้วยนั่นก็ตราตั้งแต่ก่อนแล้วนี่แหละที่ขอตัดสินประหารชีวิตเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปล้นรถควายฆ่าเรื่องยำศักดินาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยพูดง่ายเป็นกระแสเลยขนาดพระเนี่ยนะจะไปฉันอาหารตามร้านเนี่ยพูดง่ายอาตมาขอยำศักดินาจารย์นะจังนี้เลยเนี่ยคิดดูดิชาวบ้านเป็นกระแสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะที่คนตาสว่างสมัยนั้นนะคิดดูเนี่ยหมู่บ้านไหนผมเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยโฆษณาวันเดียวจบเลยทหารเข้าไม่ได้เลยเขาไม่ต้อนรับนะใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยโฆษณาเนี่ยหมายว่าก็ใช้วิธีเขาเรียกปิดล้อมโฆษณาครับพอผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนไหวพอเช้ามืดขึ้นมาก็มีทหารเนี่ยก็สกัดเส้นทางคนในห้ามออกคนนอกเข้าได้และออกไม่ได้เพราะถ้าคนในออกไปเนี่ยจะไปข่าวข่าวไปบอกทางการเพราะยังก็คือก็เลยปิดล้อมหมู่บ้านและผมก็เป็นหน่วยโฆษณามีทหารคุ้มกันอย่างน้อยทหารก็มี 20-30 คนก็3คนเป็นหน่วยโฆษณาสหายเสริมสหายพร้อมแล้วก็ผมก็ปิดท้ายไงโฆษณานั่นน่ะจนเที่ยงพอเที่ยงเสร็จก็กินอาหารร่วมกับชาวบ้านแล้วก็ผมโฆษณาต่อครับนั่นตรงนั้นและทีนี้มันก็เป็นกระแสมากเป็นกระแสจนกระทั่งว่านะมีการพูดกันว่าเนี่ยโอ้อันตรายมากอันตรายมากก็บอกเนี่ยต้องหาทางอยู่
ครับเพราะถ้าปล่อยโฆษณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนกับตอนที่เฉียดฉิวนั่นแหละครับใช่มั้ยมีคนเนี่ยนานโอ้โหเนี่ยทั้งภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยมีการไปโฆษณามีการไปปราศัยเฉียดฉิวกระทบต่อสถาบันมากนั่นแหละนั่นแหละคือโดนน่ะโดนเรื่องเฉียดฉิวมาตั้งแต่สมัยโน้นน่ะตอนอยู่ในป่าไม่ใช่เฉียดฉิวอ่ะผมครึ่มเลยทีนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของที่ว่ามีการปล้นรถไฟมันเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงอยากให้อาจารย์คือปล้นรถไฟเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ปล้นรถไฟหรอกเพราะเมื่อมีการโฆษณาเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยกระแสคือพูดง่ายว่าคอมมิวนิสต์ลงมาเคลื่อนไหวในที่ราบแล้วมันไม่ใช่รบกันบนเขาแล้วอืมเข้าใจมั้ยคือแต่ก่อนเนี่ยมันต้องรบกันบนเขาพอรบกันบนเขาเนี่ยเวลาเปิดยุทธการเนี่ยใช่มั้ยทางการเนี่ยทางหน่วยทหารยิงปืนใหญ่ต้องยิงปืนใหญ่ไปในป่าเขาไงเข้าใจมันไม่กระทบชาวบ้านแต่ต่อมาเนี่ยหมายความมีการซุ่มตีมีการระเบิดรถมีการอะไรมีการปะทะกันในหมู่บ้านครับพอปะทะกันในหมู่บ้านเนี่ยไอ้กองทหารไอ้กองทหารปืนใหญ่ที่ต้องคุ้มกันก็ยิงปืนใหญ่เข้ามามันก็ถูกบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาชาวบ้านก็เดือดร้อนไงประชาบ้านเดือดร้อนชาวบ้านเขาก็ไม่กล้าไปต่อว่าทางการเขาก็ต่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเพราะพรรคคอมมิวนิสต์ที่อยู่นี่ก็ลูกหลานเขาอะที่อยู่บนเขาก็บอกเนี่ยไอ้พวกมึงเนี่ยทำไมมารบกันในหมู่บ้านมึงไม่ไปรบกันบนเขาแล้วเนี่ยมายิงเนี่ยคือทำให้ทางการมันยิงปืนใหญ่ปิงอะไรมันก็เดือดร้อนน่ะถูกบ้านเรือนตรงไหนกลายเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ถูกโฆษณาโจมตีเพราะงั้นเขาก็เลยต้องตั้งหน่วยโฆษณาเพื่ออธิบายชาวบ้านเพราะฉะนั้นผมก็ต้องอธิบายว่าการปฏิวัติเนี่ยมันไม่ใช่ยึดเขายึดเขาในตอนที่เรามีกำลังน้อยตั้งกองทัพปลดแอกมีปืน4กระบอกเป็นปืนในปืนลูกซองด้วยทีนี้เราต้องอยู่บนป่าลิบๆเพื่อกำบังตัวเองแต่พอเรามีทหารมากขึ้นเติบโตขึ้นเราก็ถอยร่นลงมาและวันนี้เรามีกำลังมากในที่สุดเราก็ต้องลงมารบในหมู่บ้านและต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะไปรบในอำเภอรบในจังหวัดแล้วก็ยึดกรุงเทพมันไม่ใช่ยึดเขานี่มันก็คือพูดง่ายพัฒนาการของการต่อสู้เพื่อนชาวบ้านต้องเตรียมรับมือและชาวบ้านเข้าใจไหมครับเข้าใจสิพอโฆษณาเนี่ยว่าเราไม่ใช่ต่อสู้เพื่อยึดเขาครับเราต้องการนู่นเลยยึดเมืองใช่ไหมอ่ะและทีนี้รบบนเขาตายมันจะชนะได้ที่ไหนท่านชาวบ้านต้องเตรียมรับมือแล้วต้องรู้จักทางหนีทีไล่ต้องรู้จักอะไรต้องปรับตัวเองเพื่อรับสถานการณ์เพราะต่อไปนู่นอาจจะไปรบกันในอำเภอบ้านนาสารไปรบกันในบ้านดอนเนี่ยตรงนี้ชาวบ้านต้องเตรียมจะมาต่อว่าได้ยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นเราอยู่แต่บนภูเขาเลยจะชนะอะไรยึดภูเขาแต่มันนี่คือหน่วยโฆษณาทีนี้ก็หมายความว่าต้องการที่จะให้โฆษณาเนี่ยเขาเรียกสร้างกระแสในการที่จะผู้ใดเห็นถึงศักยภาพอันเติบใหญ่ครับก็มีการยึดรถควายแล้วก็โฆษณาเพราะมันไม่เคยมีไงแต่ว่าเราไว้ต่อเรื่องรถไฟไม่น่าจะทันอาจารย์ต้องเป็นสัปดาห์หน้าได้ฝากให้ท่านผู้ชมติดตามกันด้วยนะครับกับรายการประกาศคุยสบายๆกับนันปฏิวัตินะฮะทุกวันพุธก็จะมาเจอกันอย่างนี้ครับก็อาจารย์ก็จะอยู่กับเราอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็คุยต่อไปเรื่อยๆนะฮะเรื่องยาวต้องคุยกันหลายตอนจบครับผมเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เราหยุดกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันครับเรื่องเหตุการณ์ยึดรถไฟเป็นยังไงติดตามกันนะครับครับผมสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ